สนับสนุนข่าวรอบวันโดยยาสีฟันซอลเข้มแต่ดีตำรวจจับกุมชุดรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้านลักลอบขนยาบ้ากว่า200เม็ดใส่ด้ามพรั่วเหล็กทำสวนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงแต่ไปไม่รอดถูกรวบทันควันสารภาพรับซื้อมาจากชาวลาวเพื่อนำมาส่งขายต่อพบกรุพระวัดดังแตกในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยขณะที่เจ้าหน้าที่ขุดแต่งปรับภูมิทัศน์ด้านกรมศิลป์ชี้ต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนและนำเก็บในพิพิธภัณฑ์ให้ถูกต้องสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดปัตตานียังคงทรงตัวขณะที่ชาวบ้านหลายพันครอบครัวได้รับความเดือดร้อนกระทบพื้นที่ทำกินกว่า500ไร่โดยใช้เรือเป็นพาหนะสัญจรไปมาแก้ปัญหาวิกฤตอุทกภัยสภาเทศบาลนครสงขลาและประชาชนกว่า700คนร่วมกันเก็บขยะชายหาดชลาทัศน์แหลมสมิลาหลังคลื่นซัดขึ้นเกยฝั่งในช่วงที่มรสุมแรงเพื่อความสะอาดและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวท่านผู้ชมครับผมมีเรื่องของโครงการ สารฝันผู้ประกาศแจ้งให้ทราบสักนิดหนึ่งนะครับโครงการสารฝันผู้ประกาศรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่10แล้วนะครับที่ทาง Nation Channel เนี่ยจัดมาตลอดนะครับแล้วตอนนี้เราก็มีการรับสมัครไปได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เหลืออีกเพียงแค่20วันเท่านั้นนะครับการอบรมก็จะเริ่มขึ้นแล้วผมก็ทราบข่าวมาว่าตอนนี้ทีมงานที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องของการรับสมัครเนี่ยก็เริ่มที่จะคัดเลือกผู้เข้าอบรมแล้ว คือไม่ได้หมายความว่าคนที่มาสมัครแล้วจะได้รับทุกคนนะฮะสมัครแล้วเนี่ยท่านต้องผ่านการคัดเลือกก่อนนะครับถึงจะได้รับการเข้าอบรมนะฮะฉะนั้นใครยังไม่ได้สมัครเนี่ยต้องรีบหน่อยแล้วนะฮะมีจำนวนจำกัดนะครับก็สามารถสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ www.nationchannel.com นะครับนี่นะฮะก็ไม่อยากให้พลาดนะครับสำหรับโครงการนี้สำหรับท่านที่มีความฝันอยากจะเป็นผู้ประกาศจริงๆนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของตัวเราด้วยนะฮะเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยถ้ามีทีวีดิจิตอลเนี่ยโอ้โหจะมีทีวีอีกหลายช่องเกิดขึ้นมากมายก็จะเป็นโอกาสของเราด้วยนะครับแล้วก็ต้องการบุคลากรในแวดวงทีวีเนี่ยเยอะเลยเยอะเลยนะฮะก็อาจจะไม่ได้ทำงานด้วยกันในช่องนี้ก็โอ้โหมีอีกหลายช่องใช่ฮะนะฮะแล้วก็ทราบว่าคุณธีระก็จะครั้งนี้ก็จะตั้งใจอบรมน้องๆเนี่ยมากเป็นพิเศษทุ่มทุ่มเวลามากกว่าเดิมมากกว่าเดิมผมด้วยผมก็ตั้งใจอบรมทุกครั้งอ่ะครับหมายถึงว่าจะนานกว่าเดิมนานกว่าเดิมด้วยนานกว่าเดิมอันนี้นานกว่าเดิมนะนานกว่าเดิมใช่คือของเดิมเราสมมติเรา2ชั่วโมงยังไม่พอละคราวนี้ต้องอย่างต่ํา3ชั่วโมง3ชั่วโมง3ชั่วโมงเลยอะไรที่เขาอบรมทั้งหมด80ชั่วโมงเลยนะใช่เอาแค่3เองเหรอโอ้มีคนอื่นอีกมีหลายแขนงเลยเสดีคนน้องสัก10ชั่วโมงให้ผมไปเปิดโรงเรียนแล้วอ้าวหลังจากที่นายกยิ่งลักษณ์ลงไปที่มาเลเซียใช่ไหมฮะแล้วก็ไปคุยเรื่องภาคใต้นะครับแล้วก็เลขาสมช.ไปลงนามกับตัวแทนของ BRN นะครับต่างๆนานานะครับซึ่งผู้สื่อข่าวของเราคุณเสถียรวิริยพันธ์พงษาก็ลงไปรายงานมาจากกัวลาลัมเปอร์ด้วยนะครับล่าสุดหลังจากที่นายกของมาเลเซียได้แสดงบทบาทที่จะช่วยยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนั้นชาวมาเลเซียเองเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับข่าวนี้นะลองฟังความเห็นของชาวบ้านนะที่คุณเสถียรไปรายงานมาครับเชิญครับหลังจากที่ผู้นำของสองชาตินะครับทั้งไทยแล้วก็มาเลเซียจับมือร่วมกันว่าจะแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันนะครับค่ำคืนนี้ผมมีโอกาสมาอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์นะครับเมืองหลวงของมาเลเซียก็ตั้งใจว่าจะไปคุยกับคนมาเลเซียว่าเขามีความเห็นยังไงกับการที่สองชาตินะครับโดยเฉพาะผู้นำจับมือร่วมกันแก้ไขปัญหานี้นะครับตามกันไปเลยครับเมื่อเราเข้าไปถามคนมาเลเซียที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าทราบข่าวคราวความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยบ้างหรือไม่หลายคนบอกกับเรานะครับว่าติดตามข่าวสารอยู่บ้างทั้งทางโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook และ Twitter ที่รายงานสถานการณ์ค่อนข้างเร็วพอรู้ข่าวก็รู้สึกเป็นห่วงประเทศไทยที่มีความไม่สงบเกิดขึ้นมาวันนี้ที่นายกนาจิบราซักจะเข้าไปช่วยให้เกิดการเจรจาอีกทางหนึ่งคนที่นี่เขาก็รู้สึกยินดีที่ได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านไม่ดูแลใช่ไหมเปลือยตัวละ
ุดูเลมุดูเลก็ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแล้วก็จะมาอยู่ก็อยู่ได้แต่ว่าอย่ามาใช้ความรุนแรงในพื้นที่นี้คิดว่าอย่างพนักงานร้านขายพิซซ่าในกรุงกัวลาลัมเปอร์มูฮัมหมัดอานิฟเบนมูฮัมเหม็ดก็บอกว่าโดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับการใช้ความรุนแรงรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและมาเลเซียต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันและรู้สึกดีใจที่รัฐบาลมาเลเซียลงมาเล่นเองในครั้งนี้เพราะเชื่อว่ามาเลเซียจะช่วยได้มากโดยเฉพาะการให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังให้กับฝ่ายไทยส่วนตัวของเขาเชื่อว่าถ้าไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นความร่วมมือในด้านต่างๆของทั้งสองประเทศก็จะดีขึ้นทั้งด้านการค้าขายการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ดีของกันและกันเนื่องในอิสราเอลตะปัตปาอิสราเอลแต่ไม่ตักุก็เราบกาบูบตากี้จะดีหรืออย่างเจ้าหน้าที่ของโรงแรม JW Marriott กัวลาลัมเปอร์ไฟซอนไซมุดดินก็คิดว่าเป็นเรื่องดีทั้งมาเลเซียและไทยที่จะร่วมมือการแก้ไขปัญหาความรุนแรงซึ่งเชื่อว่าถ้าทำสำเร็จจะส่งผลดีกับทั้งสองประเทศไฟซอนบอกด้วยว่าเขาเคยไปจังหวัดนราธิวาสหลายครั้งไปทีไรก็รู้สึกตกใจทุกทีที่ในเมืองเต็มไปด้วยรถทหารแทบจะทุกซอกทุกมุมภาพแบบนี้ในมาเลเซียเห็นได้แต่ในหนังเท่านั้นแต่เขาก็เข้าใจนะครับว่าถ้าไม่มีทหารหรือถ้าทหารไม่ถืออาวุธพวกเขาก็มีสิทธิ์ถูกฆ่าจึงทำให้เขาต้องต่อสู้ด้วยการพกพาอาวุธขณะเดียวกันไฟซอนก็เข้าใจว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาจากความต้องการเรียกร้องให้รัฐไทยใส่ใจกลุ่มที่มีความเห็นต่างจากรัฐมากกว่านี้ไฟซอนบอกด้วยว่าทุกวันนี้ในมาเลเซียเองแม้จะมีความแตกต่างกันทั้งด้านภาษาเชื้อชาติและศาสนาซึ่งถือว่ามีความหลากหลายสูงมากแต่ทุกคนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ทำงานในองค์กรเดียวกันได้โดยไม่แบ่งแยกจึงรู้สึกแปลกใจว่าทำไมคนใน3จังหวัดภาคใต้ของไทยถึงอยู่ร่วมกันไม่ได้คนไทยต้องมาสู้รบกันเองมีเหตุระเบิดมีการยิงกันส่วนตัวแล้วก็รู้สึกกลัวเหมือนกันว่าถ้าความรุนแรงไม่ยุติโดยเร็ววันหนึ่งปัญหาจากที่โน่นก็จะมาเกิดที่มาเลเซียได้แต่เขาเชื่อนะครับว่าเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศจับมือกันแก้ไขปัญหาก็เชื่อว่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นหลังจากที่เราตะเวนไปคุยกับคนมาเลเซียหลายคนนะครับก็ได้พบคำตอบว่าส่วนใหญ่ไม่ต้องการเลยนะครับที่จะเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าเขาช่วยเหลือตรงไหนได้เขาก็บอกนะครับว่าเขาพร้อมจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ก็ทำให้เรามีความหวังนะครับว่าไม่ใช่แค่ผู้นำเท่านั้นนะครับที่ไม่อยากเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นแม้แต่ภาคประชาชนของมาเลเซียเองก็มีความหวังนะครับว่าความสันติสุขความสงบสุขจะเกิดขึ้นบนแผ่นดิน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเกษมอินทปัตย์ถ่ายภาพเสถียรวิทยาพันธ์พงษารายงานจากกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียครับถึงนั่นเลยบ้านเมืองไหนที่มีแต่ตำรวจทหารไอ้ทหารแล้วก็มีรถทหารแล้วก็ทหารทุกซอกทุกมุมเนี่ยมันน่ากลัวนะมันรู้สึกอยู่แล้วมันเอ๊ะแปลกๆเหมือนอยู่ในสงครามเหมือนคนมาเลเซียที่เข้ามามานาราธิวาสตกใจเลยใช่แต่เราจะปิดท้ายภาพในวันนี้เป็นภาพในประเทศเรานี่แหละนะฮะที่พระนครศรีอยุธยาอำเภอคลองหลวงนะครับอยู่ในวัดบ้านชุ้งนะครับผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีภาพบรรยากาศของลิงกับแมวเนี่ยที่อาศัยอยู่ด้วยกันลิงตัวนี้อายุ5ปีนะฮะเป็นลิงเพศผู้นะครับอาศัยอยู่ในวัดนี้แล้วก็ที่วัดนี้มีแมวเนี่ยอยู่ประมาณ20กว่าตัวได้ปรากฏว่าลิงตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปหยอกล้อเข้าไปหาเห็บให้แมวเนี่ยโดยที่มันไม่ได้ทะเลาะเบาแว้งกันอ่ะนี่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันดูฮะถ้อยทีถ้อยอาศัยมากเลยเอามาๆๆมาเดี๋ยวหาเห็บให้มาๆประมาณนี้นี่แล้วแมวจะทำอะไรให้ลิงได้แมวก็อยู่เฉยๆให้ลิงนี่ที่อยุธยาใช่ไหมอยุธยาตัวนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะที่ลพบุรีแล้วนะตัวนี้มันอ้วนนะเนี่ยนะดมสมบูรณ์มากเลยปิดท้ายด้วยภาพจากไทยๆบ้างใช่ครับแล้วก็พี่น้องชาวกรุงเทพนะฮะ4,240,000กว่าคนอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับตั้งแต่
8โมงเช้าก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากันนะครับแล้วก็กลับมาดูนะฮะทีมงานของทางNational Channelรายงานสดตั้งแต่เปิดหีบนะจนกระทั่งระหว่างไปเลือกตั้งนะครับดูมุมต่างๆแล้วพอหลังปิดหีบแล้วก็มาเจอกันรายงานอย่างเข้มข้นทุกคะแนนจากหน่วยเลยใช่ครับก็มาร่วมลุ้นผู้ว่ากทมในยุคนี้ว่าจะเป็นใครเป็นหมายเลขไหนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ